ว้าวพี่น้องดูฮะมุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้สวยงามไหมฮะเจ้าคอฟฟี่คัพเนี่ยไม้ที่ถือว่าน่ารักเลยเลี้ยงง่ายสวยงามเลยฮะเนี่ยเลี้ยงกับน้ำได้ดีฮะชอบชื้นแฉะไม้สีสวยช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆกับนาเล็กกาแฟร้อนๆสักแก้วหนึ่งเติมพลังก่อนนะก่อนที่จะไปทำงานแล้วก็มาเติมพลังให้เพื่อนๆด้วยนะชมธรรมชาติสวยๆนะมาดูไม้ชุดที่นักเลี้ยงนักเลี้ยงกลุ่มนี้ครับเนี่ยพัดโบกน้ำหรือว่าพัดโบกริ้วทองเนี่ยเลี้ยงกับน้ำเงี้ยสบายครับบางทีน้ำมันพองไปแล้วเนี่ยดินมันก็ยังชุ่มอยู่แล้วเราค่อยมาเติมนะเนี่ยก็ยังสวยอยู่ฮะเนี่ยเหมือนเดิมชุดดอกข้าวมันสาของนาเล็กเนี่ยดูพญาหงส์น้อยๆ น่ารักน่ารักสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองคือสีชมพูเนี่ยเพิ่งได้มาครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่ามันขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้หรือเปล่าสีขาวก็เหมือนกันหรือว่าแตกหน่ออย่างเดียวนะก็เริ่มแตกดอกมาเรื่อยๆฮะต้นไหนที่เพิ่งขึ้นมาก็แตกดอกมาเรื่อยแต่ใบข้างบนเขาจะเฉาเพราะว่าโดนแดดแรงมากนะพวกนี้เขาชอบบรรยากาศแบบว่าร่มรำไรคือบางทีถ้าฝนตกกลางวันเนี่ยต้องระวังนิดนึงไม้ทุกอย่างฝนตกกลางวันแล้วก็แดดออกทันทีเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเป็นการต้มน้ำร้อนเอาแล้วไปรดอ่ะเพราะมันเกาะอยู่ที่ใบพอเกาะอยู่ที่ใบเนี่ยแสงแดดมาเนี่ยมันทำให้น้ำปริมาณน้อยมันร้อนเร็วแล้วก็ทำให้ใบของไม้ของเราเนี่ยถ้าใบบางๆแบบเนี้ยไหม้เลยเนี่ยงั้นต้องคอยดูนะใครที่ปลูกไม้แล้วก็เจอฝนกลางวันฝนมาไม่เยอะแต่ว่าใบไม้เนี่ยโอ้โหเจอน้ำฝนเกาะไว้แล้วเจอแดดแรงๆเข้าไปเนี่ยไหม้ฮะไหม้เนี่ยอันนี้เป็นแดงพันทิพย์ได้มาจากพี่บุญชำลองกิ่งก็ให้เฮียป๋องแหละตาน้าเล็กขอกิ่งเฮียป๋องมาแล้วลองชำดูโอ้มันติดนะเนี่ยดูรอดูดอกนะแดงพันทิพย์นะดอกสวยฮะดอกสวยนะต้นสะเลเตฮะนะตรงนี้ก็ปลูกเตยหอมไว้ประดับแล้วก็ไว้กินได้นะถือว่าเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังชั้นดีเลยถุงกระบอนกระดาษนะก็ได้มาจากคุณหน่อยนะฝากเฮียป๋องมานะแล้วก็ปลูกใส่ถังไว้นะก็ต้นกำลังงามเลยนะนี่ส่วนนี้เด็ดๆเลยชอบอะคอฟฟี่คัพนะเล็กเตรียมไว้เลี้ยงไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อไหร่ก็เอาไปด้วยเนี่ยแบบเนี้ยก็ไม่ต้องขนไปทั้งใบหรอกฮะเอาแค่โคนเอาแค่เง่าไปเนี่ยเอาไปปลูกไว้ข้างกระท่อมนะริมนาเนี่ยเนี่ยเป็นสวยๆเลยบรรยากาศแบบเนี้ยวันเสน่ห์จันโกเมนนะสวยๆนะอยู่กันนะเล็กต้องทนหน่อย
แบ็กเมจิกเนี่ยไม่ค่อยแบ็กละไม่รู้เป็นอะไรสวยงามฮะสวยงามสดชื่นเช้าๆเนี่ยได้ยินเสียงเจ้านกเล็กๆอ่ะเจ้านกสีชมพูเจ้านกพวกกินไอ้เนี่ยกินลูกของกาฝากนะนี่แหละตัวนำพาไอ้กาฝากไปเกิดตามที่ต่างๆพวกนกพวกนี้แหละนะน่ารักน่ารักฮะตัวเล็กๆเท่าหัวแม่มือเนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่สวยๆเลี้ยงในน้ำได้เนี่ยสบายทำให้เราไม่ต้องไปรดน้ำบ่อยใส่ถังที่มีน้ำเนี่ยน้ำขังแต่ว่าใครที่เลี้ยงน้ำเนี่ยก็ต้องดูด้วยเรื่องของยุงนะช่วงนี้ยุงลายระบาดเรื่องของไข้เลือดออกระบาดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ใส่อาเบดไปด้วยนะนี่ผักกันจองนะผักขยงผักขยงเก็บไปชุดหนึ่งแล้วเนี่ยรอให้เกิดใหม่เนี่ยในสวนเรานู่นฮะพริกก็มีนะนาเล็กตั้งใจปลูกพริกไว้ก็ให้มันเกิดเป็นต้นใหญ่แล้วก็เหมือนพริกเครือเก็บกินทั้งปีอะไรทำนองนั้นคือตั้งใจเรียนรู้นะว่าพวกนี้ถ้าเราไปอยู่แบบกลางทุ่งนาแล้วเราปลูกพริกสัก 2-3 ต้นแล้วมันสามารถกินได้ทั้งปีนะอายุหลายๆปีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราไม่ต้องไปปลูกบ่อยไม่ต้องไปแบบว่าสิ้นปีก็ปลูกเริ่มปีใหม่ก็ปลูกอะไรอย่างเงี้ยพอเก็บกินสักพักหนึ่งตายก็ปลูกใหม่ไม่ใช่นาเล็กอยากจะให้มันเป็นแบบอยู่กันยาวๆอะไรเงี้ยคือพริกพวกเนี้ยถือว่าทนทานนะเหมือนพวกพริกขี้หนูครับพวกแล้วอายุยืนนานต้นใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีนะเนี่ยต้นนี้รู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยไม้เท้าใหญ่ม่อมนะไม่ใช่เท้าใหญ่ม่อมก็อีกเป็นแบบหนึ่งนะอันนี้ไม้เท้าใหญ่ม่อมนะหรือพญารากเดียวหรือทางภาคตะวันตกเขาจะเรียกว่าหรือภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าดอกไม้มอนนะก็เป็นไม้ที่เป็นไม้ประดับและเป็นสมุนไพรด้วยนะดอกสวยงามฮะดอกสีขาวสวยนาเล็กได้มาก็เอามาชำไว้นะก็เกิดได้นะก็สามารถที่จะกินเป็นผักได้นะยอดขมๆนะกินน้ำพริกได้นะแต่นาเล็กไม่เคยกินอ่ะใครเคยกินก็บอกด้วยนะดอกก็กินได้ครับนะนะลวกกินน้ำพริกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอร่อยสุดยอดนี่แหละบรรยากาศยามเช้าก็เก็บมาฝากกันนะก็จิบกาแฟเพลินๆคุยกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ